ครับเราอยู่ที่ชาลิตาฮะนี่ฮะชาลิตาคาเฟ่เช้าๆนะมีอาหารเช้าเยอะมากหน้าตาน่าสนใจมากในร้านก็มีมุมของห้องแอร์และด้านนอกก็นั่งข้างนอกนะฮะทุกคนนี่ฮะ breakfast ซึ่งก็จะเป็นแบบมีหลายเมนูอยู่นะมีทั้งแบบออมเล็ตมีนี่ฮะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นเฟรนช์โทสต์ก็มีฮอทดองฮอทดอกเพคงเบคอนนะฮะนี่ฮะดีตัวเมนูตัวจริงเสียงจริงจะเป็นแบบนี้ในเมนูนะฮะอยู่ในซอยศรีบำเพ็ญงามดูพลีตรงนี้ฮะทุกคนทะลุสาทร1ไม่ไกลจากโรงแรม S1 Hotel ครับทุกคนน่าทานมากดูสิคะทุกคนครับน่าทานมากเลยทำเลทองมากๆตรงนี้เนี่ยคือเข้ามาตรงนี้ทุกคนต้องมานะมาเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้ใกล้กับสวนลุมตอนเย็นๆเขาก็จะมีออกกำลังกายวิ่งกันที่สวนลุมแล้วก็เดินไปได้จากตรงนี้อีกหน่อยห้างวันสยามบันแบงคอกก็จะสร้างเสร็จใช่ไหมฮะทุกคนนี่ฮะลูกค้ามาตลอดนะฮะเรามาเช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะได้ไม่ต้องมาเจอกับคนเยอะๆเดี๋ยวจะพูดเสียงดังไม่ได้นี่ฮะทุกคนอันนี้เป็นแบบฮอทดอกนะฮะเบคอนเป็นแบบไข่ดาวอันนี้เป็นสแครมเบิลเอ็กก็คือเป็นไข่ควนไข่คนนะฮะทุกคนนี่ฮะอาหารเช้าเมนูนะฮะจริงๆตรงนี้ทะลุไปหมดเลยครับปั่นจักรยานมาก็ได้ขับรถส่วนตัวมาจะเดินแต่ต้องระวังรถนิดนึงเพราะถนนตรงนี้ทำเลทองมากเพราะคนเนี่ยไฮโซจะแบบขับรถผ่านไปมาย้ำอีกทีนึงตรงนี้ไม่ไกลจาก S1 Hotel หาเลยฮะทะลุออกไปก็จะเป็นสนามมวยลุมพินีออกไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ่อนไก่คลองเตยไปได้อีกนิดนึงก็เป็นคลองเตยย่องตรงทะลุไปสุขุมวิทนู่นเลยฮะแต่ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปทะลุปุกโป่งตรงนี้ก็จะไปสีลมได้สีลมซอย10นะฮะทุกคนสีลมซอย5ละลายซับนะฮะใครจะเดินกินตรงนั้นมีคาเฟ่อะไรที่แหลกหลายแต่ถ้ามาตรงนี้ต้องไม่พลาดคาเฟ่ที่นี่นะจ๊ะชาลิตาคาเฟ่ตรงนั้นก็เดี๋ยวนี้คาเฟ่เยอะจะหาดีๆยากนะบอกตรงๆที่เราประทับใจอยากจะบอกต่อนี่ไม่ได้ง่ายๆนะทุกร้านก็แตกต่างกันไปแต่ว่าเรื่องของการบริการอาหารรสชาติอร่อยหน้าตาดีต้องที่นี่นะจ๊ะดูสิทุกคนอันนี้เป็นแบบแพนเค้กบัฟเฟิลก็มาทุกคนแบบเป็นแนวโยเกิร์ตนะครับทุกคนเป็นใส่ผลไม้แอปเปิ้ลบานาน่าเข้าไปเป็นแซนด์วิชจีน่าก็มีเบคอนชีสก็มีครับทุกคนจ้ะนี่ฮะเผื่อใครสนใจมาต้องมาสนับสนุนคนดีๆทำมาหากินเปิดร้านน่ารักแบบนี้ครับทุกคนดูบรรยากาศสินั่งสบายใครอยากนั่งห้องแอร์แน่นอนอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในจะเป็นห้องแอร์เย็นสบายแล้วก็ Wi-Fi ไวปุ๊ดปลาดปุ๊ดปลาดทุกคนเมนูร้อนก็มีจากทุกคนไปกินชาลุงชาร้อนกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็มีใส่น้ำแข็งกับเข้มข้นนะฮะนี่ฮะแบรนด์ชาลิตาคาเฟ่พรีเมียมคอฟฟี่นะฮะทุกคนมีหมดเลยอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่ก็มีฮะนี่ฮะมิวน่าทานมากนี่ชาไทยนะทุกคนจ้าชาไทยทุกคนนะฮะเราจะดูเมนูแล้วก็นี่เป็นเมนูหลักนะฮะเราถ่ายยวดยวนให้ฮะทุกคนจ้านี่ฮะบรรยากาศจะเป็นทำเลทองตรงนี้นะฮะสีบำเพ็ญทะลุบ่อนไก่ทะลุอู้ทะลุไปถนนจันทร์ตรงอุ้ยไอซ์คอฟฟี่ไอซ์กาแฟมาแล้วฮะไอทีพูดผิดนะครับทุกคนไอซ์ทีทุกคนอู้บรรยากาศดูสิรสมากนะไอซ์ทีทุกคนชาเขียวก็มาเป็นสมูทซี่เลมอนดริงก์อันนี้เป็นแบบฮันนี่เลมอนก็มีนะฮะเป็นแบบแนวกระทกรกฝรั่งนะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมเราไปที่เขาใหญ่ดูสิตาลายไงเราก็ได้บรรยากาศกินสมูทซี่ที่นั่นไปสวนทุเรียนไปวัดพระชิลาลงกรณ์ซึ่งสุดดูสิตาลัยก็เดินจากวัดเนี่ยประมาณไม่กี่ก้าวอยู่กันเลยซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดของที่นั่นเลยนะใครไปเขาใหญ่ไปปากช่องต้องแวะฮะดูสิตาลัยแล้วก็ไปวัดวัชิลาลงกรณ์วัดถ้ำไตรรัตน์ซึ่งจะมีพบโครงกระดูกฤาษีทุกคนแล้วก็ไปวัดเขาเรียกว่ามีอยู่วัดนึงคือวัดไก่แก้ววัดถ้ำไก่แก้วที่ชาวมาเลเซียเขาไปถูกหวยไงฮะแล้วก็วัดนี้ก็เลยดังเพราะว่าไปบูชาวัตถุมงคลที่วัดไก่แก้วซึ่งอยู่ใกล้กับดุสิตาลัยทุกคนอันนี้เป็นแฟบอันนี้เป็นแฟบพุกชิโน่ทุกคนเป็นแบบคาราเมลลาเต้อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นมอคค่าคาฟูชิโน่เป็นแฟบนะฮะเขาจะคำว่าแฟบพุกชิโน่ผสมแต่แบบแนวแบบเขาใส่ครีมใส่คาราเมลทุกคนดูน่าทานเนาะแล้วก็มีกาแฟดอยช้างจากที่นี่ค่ะทุกคนดูหน้าตาสิเครื่องดื่มอย่างน่าทานเลยอ่ะนะฮะเ
ี่ยต้องบอกต่อให้โลกรู้ใครมาแถวสาทรเข้ามาสาทร1เลยนะเดินมาเรื่อยๆขับรถมาเรื่อยๆก็จะเจอชาริตาคาเฟ่แล้วก็เจอ S1 Hotel อยู่ใกล้กันฮะทุกคนเดินมานะฮะไม่ต้องไปไหนแล้วนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปกินซีสเลอร์กันต่อทุกคนแต่ที่แน่ๆคือเราพลาดไม่ได้กับเบรคฟาสต์ดูสิเรามาลองชิมกันไหมทุกคนโอ้ยขอชานมก่อนนะฮะทุกคนจ้ะตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมหน้าตาสวยหน้าตาดีอร่อยมากอร่อยมากทุกคนดูหน้าตาสิอันนี้ไม่ต้องพูดถึงต้องแซ่บต้องอร่อยแน่นอนนั้นเดี๋ยวเราขอเบรกนี้เป็นอีก EP นึงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเผื่อมีโฆษณาเข้าไงทุกคนเพราะช่องของเรานี่มีโฆษณาเข้า 3-40 ตัวแล้วโดยที่เราไม่คาดคิดนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่กำลังดูอยู่ก็ได้ทุกคนฝากกดติดตามได้นะฮะใครติดตามใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีมีความสุขพระคุ้มครองจ้านี่คือชาริตาคาเฟ่นะฮะ